สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovey Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับม่วงจุ้ยดีๆมาฝากกันอีกแล้วกับการปรับม่วงจุ้ยห้องนี้เรียกทรัพกันนั่นคือการปรับม่วงจุ้ยห้องรับแขกเรียกทรัพค่ะ ปรับอย่างไรนะคะซับไม่ขาดบ้านในปี2565นี้ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยรับแขกนะคะจัดเป็นห้องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ต่างจากห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำซึ่งห้องรับแขกนะคะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการต้อนรับแขกผู้มาเยือนนะคะบางครอบครัวยังใช้ห้องรับแขกสาหรับนั่งเล่นดูทีวีนะคะพบปะ พูดคุยกันนะคะสำหรับสมาชิกในบ้านดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าห้องรับแขกนะคะจัดสีไหนให้ตรงรับงวงจุ้ยนะคะให้เกิดผลดีกับผู้อยู่อาศัยในบ้านรวมถึงพื้งเมื่อยืนด้วยนะคะซึ่งเรามาดูกันค่ะก็คือการจัดสีสันของห้องรับแขกนะคะสีสันที่ใช้นะคะช่วยเสริมกันก่อนค่ะ ถ้าห้องรับแขกที่อยู่นะคะทางทิศตะวันออกนะคะเป็นทิศของการต่อสู้เพื่อครอบครัวนะคะสีของโซฟาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะควรเป็นการผาสมผสานระหว่างสีดำสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามเขียวชมพูและแดงค่ะรูปทรงเข้าของเครื่องใช้ควรเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและที่สำคัญต้องจัดให้กลมกลืนนะคะจะช่วยให้เกิดความ จะเรือนรุ่งเรืองและเสริมปลูกต้นไม้มงคลในห้องรับแขกนั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดความร่มเย็นนั่นเองค่ะส่วนห้องตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือห้องรับแขกที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ของความมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะที่นี้เป็นโซนทาบไม้ค่ะควรจัดเครื่องเรือนโซฟาที่ทำมาจากไม้สีที่ใช้ควรเป็นสีโทนเขียวฟ้าดำคราม มีหมอนเสียมพูดจัดวางเป็นองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลสวยงามด้วยนะคะและควรมีมุมโต๊ะกาแฟซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของธาตุไฟค่ะสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะห้องรับแขกที่อยู่ทางทิศใต้ค่ะเป็นพื้นที่ของพลังอํานาจชื่อเสียงและการยอมรับของสังคมค่ะพื้นที่นี้เป็นโซนธาตุไฟค่ะควรจัดเครื่องเรือนนะคะตกแต่งสีเหลี่ยมผืนผ้าสีน้าตาล เขียวชมพูไฟแสงสว่างควรใช้สีวอร์มไรท์นะคะให้ดูอบอุ่นใช้พรมสีน้ำตาลในการตกแต่งค่ะควรจัดให้ดูโร่งโปร่งสบายรับกระแสลมแห่งฟาร์มมงคลน,นั่นเองค่ะ ส่วนทิศต,ต่อไปนะคะก็คือทิศตะวันตกเชียงใต้เป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ความรักชีวิตสมรสและครอบครัวค่ะชุดรับแขกเครื่องเรือนนะคะในห้องฝั่งนี้ควรจัดให้ดูสดใสแนวโมเดิร์นนั่นเองค่ะควรใช้ไฟแสงสว่างสีเอ,อิร์ธโทนนะคะเพื่อให้เกิดความกระปี้กระเป๋าและอาจมีของตกแต่งเสีชมพูด,ด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นความสุขและความรักนั่นเองค่ะ ส่วนห้องต่อไปนะคะห้องรับแขกที่อยู่ทางทิศตะวันตกค่ะเป็นมุมความหวงังอนาคตความรับในห้องรับแขกนี้ควรใช้สีเทาอ่อนนะคะอาจจะใช้วัสดุที่ทำมาจากโลหะหรือสแตนเลสก,ก็ได้ค่ะแต่เนื่องจากผนังฝั่งนี้มีความร้อนสะสมอยู่แล้วมากนะคะควรติดฟิล์มสะท้อนแสงที่ตั้งตู้ปลาไว้เพื่อช่วยให้ดูเย็นสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทิศต,ต่อไปนะคะคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะ เป็นมุมแห่งอุปถัมภ์ช่วย เถือเกื้อกูลนะคะนี่นะคะเหมาะสําหรับการติดกระจกค่ะส่วนการเลือกชุดรับแขกหรือของแต่งต่างๆนะคะควรใช้สีนัตาจะส่งผลดีที่สุดสําหรับมุมนี้ค่ะส่วนที่ต่อไปนะคะที่เหนือค่ะเป็นพื้นที่ส่งเสริมการงานอาชีพบริเวณนี้นะคะควรใช้สีขาวฟ้าผสมผสานให้ลงตัวเสริมด้วยต้นไม้สีเขียวให้ดูร่มเดินสบายตาและใช้แสงสว่างเย็นๆนะคะสบายตาโทนขาวหรือใช้เครื่องเสียงเปิดเบาๆนะคะ เพื่อกระตุน้นความรู้สึกเพลิดเพลินนั่นเองค่ะส่วนทิศต,ต่อไปนะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมุมที่ให้พลังงานการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาชีวิตบริเวณนี้เป็นธาตุดินนะคะควรจัดพื้นที่ให้ดูอบอุ่นเมด่อดนนะคะใช้สีไฟนะคะวอร์มไลท์นะคะหรือแนวเอิร์ธโทนค่ะทั้งเข้าของเครื่องใช้เพราะจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเรื่องการศึกษาค่ะทั้งยังควรจัดวางหนังสือ ไว้ด้วยในห้องนี้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการศึกษาของลูกหลานภายในบ้านนั่นเองค่ะเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันนะคะก็ลองไปจัดกันดูค่ะเป็นวิธีการจัดบ้านแบบง่ายๆนะคะเรียกทรัพย์จากห้องรับแขกเป็นไงมั่งคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเป็นไอเดียในการตกแต่งบ้าน ปรับห่วงจุ้ยให้ถูกที่ถูกทางสำหรับคนที่ชอบเรื่องห่วงจุ้ยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ